สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอรุชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์ดีๆนะคะเป็นเว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า Skillet นั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์ของตัว Skillet นะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนมากกว่า17หมวดหมู่เลยนะคะไม่ว่าเราเนี่ยอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะเข้ามาดูคอร์สเรียนออนไลน์นะคะในตัว Skillet ได้ที่สำคัญนะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจแบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรนะคะก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของเขานะคะไปดูคอร์สเรียนฟรีก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดสนใจขึ้นมานะคะหรือว่าชอบอาจารย์ท่านไหนนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในตัว Skillet นะคะมีผู้คนที่แบบมีความรู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนมีอาจารย์จากหลากหลายที่นะคะรวบรวมกันเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีคอร์สเยอะแยะเลยนะให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูกันนะคะว่าวิธีการสมัครนะคะตัว Skillet นะคะหรือว่าวิธีการซื้อคอร์สนะคะของ Skillet เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะกดอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากไปดูเว็บไซต์กันแล้วนะคะเพื่อนๆกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะเว็บไซต์ของ Skillet เอาไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครอยากซื้อคอร์สเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปโพสต์สู่หน้าเดียวกันในหน้าเว็บไซต์ของ Skillet กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยซึ่งในตัวเว็บไซต์นะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยรวบรวมนะคะคอร์สเรียนออนไลน์เอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถนะคะเลื่อนดูได้นะเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สเรียนใหม่ๆนะคะการเงินการลงทุนการตลาดภาษานะคะทุกคนบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะมากกว่า17หมวดหมู่เลยนะคะเดี๋ยวพลอยพาไปดูกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูคอร์สอะไรต่างๆนะคะอันดับแรกนะคะพลอยอยากแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกของทาง Skillet กันก่อนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สิทธิ์นะคะในการเรียนคอร์สฟรีต่างๆนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากสมัครสมาชิกนะคะให้เราเนี่ยกดที่ขีด3ขีดด้านบนได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีคำว่าสมัครสมาชิกอยู่ค่ะให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆนะโดยวิธีการสมัครสมาชิกนะคะก็มีผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผูกบัญชีนะคะด้วยอีเมลนะคะ Facebook Google นะคะแล้วก็ Apple เนี่ยสามารถนะคะที่จะสมัครสมาชิกได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะโดยในวันนี้นะคะพอเนี่ยจะสมัครผ่านตัวอีเมลละกันนะคะนี่นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะมีการให้เรานะคะใส่อีเมลนะคะยืนยันอีเมลอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะซึ่งอันนี้นะคะแนะนำว่าให้ตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้นะเพราะว่าเวลาที่เราจะเข้ามาในตัว Skillet นะคะเราจะได้นำรหัสตัวนี้เนี่ยมาใส่นะคะเพื่อเข้าระบบกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เพื่อนๆ เนี่ยใส่ข้อมูลในหน้านี้เสร็จแล้วนะคะก็กดที่ตรงนี้เลยนะคะชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าสมัครบัญชีผู้ใช้ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆ นะคะสมัครบัญชีผู้ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกกับ Skillet นั่นเองค่ะโดยพอจะพาไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วภายในตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเฮ้ยเขามีคอร์สอะไรบ้าง นะคะคอร์สเรียนฟรีเรียนตรงไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาผัวสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักของเว็บไซต์ของ Skillet เลยค่ะโดยตอนนี้นะคะเขาก็มีให้เราเนี่ยรับคูปอง300บาทด้วยนะคะสำหรับการซื้อคอร์สครั้งแรกค่ะสำหรับใครอยากซื้อคอร์สนะคะก็กดคลิกที่นี่นะคะเพื่อรับได้เลยนะคะทุกคนนะโดยเขาบอกว่ารับคูปองส่วนลดนะคะตัวนี้นะก็คือกรุณากรอกอีเมลนะคะและคลิกยืนยันตัวตนนะคะรับสิทธิ์ก่อนนะคะทุกคนนะอันนี้เนี่ยเราก็ใส่อีเมลนะคะยืนยันว่าฉันไม่ใช่โรบอทเราก็กดที่คำว่ารับสิทธิ์เลยนั่นเองนี่นะคะพอเนี่ยก็จะได้รับคูปองส่วนลดมาแล้วนะคะ300บาทนะซึ่งถ้าใครอยากสมัครคอร์สนะคะอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างกันนะคะแล้วก็เข้ามาสู่เว็บไซต์แบบนี้นั่นเองนะคะสมมตินะคะว่าเราเนี่ยแบบคิดยังไม่ออกนะคะว่าเราอยากเรียนอะไรอยากมาดูหมวดหมู่ก่อนเนี่ยสามารถกดไปที่ขีด3ขีดได้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เลื่อนลงมาพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเห็นค่ะทุกคนว่าเฮ้ยหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่เนี่ยมีหมวดหมู่อะไรให้เราน่าเรียนบ้างนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันอยากพัฒนาศักยภาพแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะพัฒนาศักยภาพด้านไหนก็มาเลือกดูหมวดหมู่กันก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะการเงินอสังหาธุรกิจนะคะการพัฒนาตัวเองนะคะการตลาดภาษานะคะการเตรียมสอบแ
และเด็กและครอบครัวก็ยังมีนะคะทุกคนนะเนี่ยสุขภาพความงามนะคะการทำอาหารดนตรีนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามีมากกว่านะคะ17หมวดหมู่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเลื่อนดูกันได้ค่ะทีนี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวพลอยพาไปดูนิดนึงค่ะในสกิลเลนเองนะคะเขาจะมีคอร์สเรียนฟรีด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคอร์สอะไรจะเป็นยังไงบ้างนะคะลองเข้ามาดูตัวคอร์สเรียนฟรีกันก่อนได้นะก็กดไปดูที่คอร์สเรียนฟรีได้เลยนะคะในนี้นะคะก็จะรวบรวมนะคะคอร์สที่เราเนี่ยสามารถเรียนฟรีเอาไว้ได้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะก็มีหลากหลายเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหมวดหมู่คอมพิวเตอร์ภาษานะคะการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะสามารถเข้ามาทดลองเรียนกันได้ค่ะแต่ว่าสำหรับใครนะคะในวันนี้นะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทดลองเรียนมาหมดแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อคอร์สแล้วต้องซื้อยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาบอกวิธีกันนะคะโดยวิธีการซื้อคอร์สก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด3ขีดอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะที่เราต้องการได้เลยสมมุติวันนี้นะคะพลอยต้องการเป็นหมวดหมู่การเงินและการลงทุนนะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ย่อยมาให้ค่ะพลอยก็จะเลือกนะหุ้นแนวเทคนิคแบบนี้เนาะสำหรับใครอยากลงทุนหุ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลื่อนดูคอร์สได้เลยนะคะหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่เราสนใจนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนดูได้เลยสมมุตินะคะว่าพอเนี่ยออกกดมาแล้วนะคะเกิดมาสะดุดตากับคอร์สนี้ค่ะเล่นหุ้นทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคนะคะเราก็กดเข้าไปในคอร์สนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะพอเรากดเข้าไปในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนะเขาก็จะมีวิดีโอตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับคอร์สนี้เนี่ยให้เราดูนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็มีการสรุปราคาเอาไว้ให้ค่ะอย่างคอร์สนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 3,590 บาทนะคะก็เขาก็จะแจ้งเอาไว้นะคะว่าสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้โดยตลอดชีพเลยนะคะเพียงเพื่อนๆซื้อ1ครั้งนะคะก็คือสามารถดูวิดีโอนี้เนี่ยไปได้ตลอดเลยค่ะโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด19วิดีโอนะคะความยาวรวมเนี่ย4ชั่วโมง30นาทีนะคะแล้วก็มีไฟล์ให้เราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะแจ้งไว้ด้วยนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอ่านกราฟนะคะแล้วก็รู้ราคาหุ้นนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆ เลือกหมวดหมู่อื่นนะข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนนะก็อย่าลืมอ่านข้อตรงนี้กันด้วยนะคะทุกคนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนเกี่ยวกับคอร์สนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยทำให้เราสามารถซื้อถือขายนะคะได้กำไรได้แบบง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็สอนโดยอาจารย์อะไรนะคะอย่างอันนี้นะคะเขาแจ้งไว้ว่าสอนโดยอาจารย์เต้ยนะคะระวีวัฒน์นะโดยเป็นนักเขียนนะคะทุกคนนะโดยถ้าเราเนี่ยอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สนี้บอกอยู่นะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอนนะคะก็กดที่ตัวผู้สอนก็ได้แบบนี้นะคะก็จะสรุปข้อมูลเอาไปให้นั่นเองค่ะนี่นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังจะมีเนื้อหาทั้งครอสนะคะให้เราเห็นด้วยนะคะให้เราเนี่ยเห็นบทหลักก่อนค่ะเพื่อนๆเปิดมาด้วยการแนะนำครอสนะคะทำไมต้องลงทุนในหุ้นนะคะก็คือเป็นเหมือนปูพื้นฐานเริ่มต้นนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะแจ้งไว้ทั้งหมดเลยหลังจากที่เพื่อนๆนะคะดูข้อมูลเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสนใจครอสนี้มากๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดที่คำว่าชำระเงินนะคะเพื่อเริ่มเรียนได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การซื้อครอสแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยสำหรับใครที่มีรหัสส่วนลดนะคะก็สามารถนำมากรอกข้อมูลในตรงนี้ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็ราคาสุทธิรวมเนี่ยก็คือเขาจะแจ้งไว้นะคะทุกคนนะแล้วเรานะคะก็มาเลือกวิธีการชำระเงินนะคะที่เราสะดวกในการชำระเงินได้เลยนะคะเพื่อนๆนะก็จะมีชำระนะคะผ่านทั้งบัตรเครดิตนะคะQR code นะคะการชำระเงินผ่าน PayPal นะคะหรือว่าการโอนเนี่ยก็สามารถชำระได้ทุกช่องทางเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกวิธีการชำระเงินให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะเพื่อนๆทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้แบบฟรีแบบตลอดชีพนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากเรียนคอร์สเรียนดีๆจาก Skill Lane นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของ Skill Lane เอาไว้แล้วนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ซื้อคอร์สออนไลน์นะคะตามที่พอแจ้งได้เลยนะบอกเลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยมีการซื้อคอร์สนะคะหรือว่าเรียนเพิ่มความรู้เพิ่มพัฒนาศักยภาพนะคะมันก็เป็นการช่วยให้เราเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่เรารู้อะค่ะเวลาที่เราต้องการไปแบบเปลี่ยนที่ทำงานนะคะหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปบอกได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเคยเรียนข้อมูลในด้านนี้มาก่อนนะคะเคยแบบมีความสามารถในด้านนี้เข้าใจเกี่ยวกับด้านนี้นะคะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็เอาเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย